ของพี่ก็แบบของมันของว่างปปีระเบด็นนบางทนองใช่ไหมก็ใช่ก็อ๋อเมื่อวานแซเอวเล่อนว่าปีมังกรดิ้นรนอ๋อปวดประหลาดได้เอได้อกระดาษมเัพงราะกว่ารนเีม่ื่แอล้ววานจะนไปี้เหลืลองอะไรเยอะนะฮะใช่คือเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นเองอ่ะมันอยู่ในภาวะที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันหลุดกรอบ1,400อีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็มีหุ้นตัวใหญ่ที่มีการขายออกมาแล้วก็หลุดกรอบด้วยคือ AOT มันหลุดกรอบมาแล้วตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วก็เป็นการปรับตัวลดลงต่อเนื่องเมื่อวานนี้ก็มีตัวใหญ่อย่างเช่น CPO CP Extra แล้วก็มีตัวเดลต้าค่ะก็เป็นอีกเป็นเท่ากับเพิ่มอีก3กลายเป็น4นะคะก็เลยทําให้ตลาดเองเนี่ยดูไปในทิศทางที่เขาเรียกว่ามันจะอ่อนแรงไม่เยอะแต่ว่ามันจะขยับทางบวกก็ค่อนข้างจะหนึบพอสมควรแต่ทิศทางอ่ะก็ไปในทิศทางที่ไซด์เวย์ดาวน์แหละแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้เราไม่ได้หลุดกรอบไอ้โลเดิมก็คือ1,366จุดลงไปก็เราก็จะเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยค่ะโดยวันนี้เราประเมินไว้ว่าตลาดหุ้นไทยจะเคลื่อนไหวในทิศทางแนวโน้มทางอ่อนนะคะแต่ว่ากรอบอาจจะยังคงไม่ได้ลงลึกเท่าไหร่ก็จะอยู่ที่ระดับประมาณ1,380ที่เป็นกรอบด้านล่างของวันนะคะแล้วก็ด้านบนก็จะติดกรอบอยู่ที่ระดับประมาณสักไม่เกิน1,400จุดที่เราหลุดกรอบลงมานะคะพอเป็นภาพนี้เกิดขึ้นเนี่ยวันนี้เราก็จะมีประเด็นทั้งที่ต้องติดตามแล้วก็ยังคงมีประเด็นที่มีผลกับตลาดอยู่ค่ะทีนี้เป็นประเด็นที่ทางด้านของยังมีผลกับตลาดอยู่ก่อนแล้วกันนะคะก็คือว่าตัวของตลาดหุ้นไทยเองตอนนี้เป็นตลาดที่เมื่อวานนี้กนง.มีการเขาเรียกว่าคงอัตราดอกเบี้ยอันนี้เป็นไปตามกรอบที่คาดหมายของตลาดแต่อยู่แล้วเนื่องจากว่าตัวเลขเศรษฐกิจของบ้านเราเนี่ยไปในทิศทางที่เขาเรียกว่าซัพพอร์ตให้มีการคงดอกเบี้ยเพราะว่าตัวเลข GDP ของบ้านเราอ่ะในไตรมาส3มันต่ำมากค่ะต่ำกว่าที่คาดการณ์ไปเยอะอยู่แค่บวกแค่ 1.5% เองแล้วก็ตัวเลขเงินเฟ้อของเราเดือนตุลาคมติดลบด้วยอะค่ะก็มันก็เลยทำให้กนง.เนี่ยเป็นลักษณะของการคงอัตราดอกเบี้ยนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือตัวเลขการคาดการณ์เศรษฐกิจของแบงก์ชาติอะเมื่อวานนี้ออกมาก็ไม่ได้สร้างเซอร์ไพรส์นะคะแต่ว่ามันก็เป็นในทิศทางที่พยายามยืนยันว่ามันไม่ได้เติบโตมากอย่างที่คิดอ่ะมันก็เลยทําให้ตัวของตลาดเองก็ไปทางด้านอ่อนนะคะแต่ว่ามันเกิดการเขาเรียกว่ากลับขาของตลาดในเชิงของการอาจจะมีรีบาวด์กลับในหุ้นที่ได้ประโยชน์จากเรื่องของการคงดอกเบี้ยค่ะเมื่อวานนี้ก็เลยทําให้หุ้นในกลุ่มของไฟแนนซ์บางตัวนะคะเช่นกลุ่มของพวกเกี่ยวกับเรื่องของพวกเช่าซื้ออย่างเงี้ยอาจจะมีกระจายตัวในกลุ่มของบัตรเครดิตบ้างแต่เมื่อวานนี้เผอิญว่าตลาดอ่อนบัตรเครดิตก็ไม่ได้ไปเท่าไหร่นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือกลุ่มของโรงไฟฟ้าก็เลยรีบาวกลับแต่ว่าเช้าเนี้ยเผอิญว่าโรงไฟฟ้าเนี่ยถูกเขาเรียกว่า MSCI Rebalance นะคะจากไอตัวของดัชนีใหญ่หน่อยเนี่ยมาอยู่กันในดัชนีเรียกว่าเป็น small cap ของ MSCI อะค่ะก็เลยทำให้ตัวของ Echo ตัวลาดบุรีนะคะแล้วก็ตัวของมีอะไรบิ๊กกริมเอ็กโคลาดบุรีอ่ะก็เลยวันนี้ก็เลยถูกพักตัวลงไปค่ะอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้ตลาดเองไปในทิศทางที่แกว่งตัวทางด้านอ่อนนะคะทีนี้ในวันนี้เราจะมีเรื่องที่ต้องติดตามคืออันที่หนึ่งก็คือเรื่องของ OPEC Plus ก็น่าจะตลาดคาดไปทางเดียวกันนะคะว่าน่าจะมีการขยายการปรับลดกำลังการผลิตออกไปแล้วก็ให้ติดตามว่าทาง OPEC Plus ก็จะมองคาดการณ์ในตัวของดีมานด์น้ำมันในปี67เป็นยังไงบ้างนะคะในขณะที่ตัวเลขของการสะท้อนของน้ำมันวันนี้มันมีรีบาวด์กลับแต่ว่าถ้าโดยกรอบใหญ่ๆพี่ก็ยังมองว่าเป็นกรอบไซด์เวย์นะคะก็อยู่ประมาณกรอบ70-80เหรียญตอนนี้วิ่งเข้าหา80เฉยๆอะค่ะประมาณนี้อีกอันนึงก็คือว่าตัวเลขของทางด้านเงินเฟ้ออีกตัวนึงของสหรัฐอเมริกาคือ PCE อะซึ่งตลาดก็คาดไว้อยู่ที่ระดับประมาณ3เซนดังนั้นโดยรวมของตลาดวันนี้ก็เลยประเมินไว้ว่ากรอบแหว่งไปทางด้านอ่อนนะคะหลังจากที่เราหลุดกรอบ1,400จุดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กรอบแหว่งอยู่ประมาณ1,380-1,400จุดทีนี้หุ้นที่เราวันนี้เลือกเนี่ยเราเลือกจากราคาปิดของเมื่อวานเราก็เลยจะสะท้อนเกี่ยวกับเรื่องของความแข็งแกร่งเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดที่อ่อนแรงลงไปในเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็สะท้อนว่าในช่วงของเมื่อสัปดาห์ก่อนเปรียบเทียบกับต่อเนื่องในสัปดาห์นี้เนี่ยหุ้นเหล่านี้ยังค่อนข้างดีกว่าตลาดอะก็คือแข็งแกร่งกว่าเซตอะค่ะก็เลยเลือกตัวเหล่านี้ออกมานะคะแต่การเลือกตัวเหล่านี้ออกมาเนี่ยเผอิญว่าวันนี้เจอผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องของ MSCI Rebalance เข้าไปก็อาจจะดูย่อๆหน่อยนะคะตัวแรกก็จะเป็นตัวของทางด้านEcho นะคะ EGCO ตัวนี้ไม่ได้ recommend มานานมากนะคะเพียงแต่ว่าตัวของโรงไฟฟ้าเนี่ยมันก็มีประเด็นนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการที่เขาเรียกว่าอะไรตัว Echo เองเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาก็มีการปรับตัวขึ้นไปน่าจะสะท้อน
หลายอย่างน่ะเข้าใจว่าน่าจะมีบางส่วนก็สะท้อนเกี่ยวกับเรื่องของ PESG ด้วยนะคะก็เลยทำให้ระดับราคาเนี่ยปรับตัวขึ้นไปค่อนข้างดีกว่าตลาดในรอบสัก2สัปดาห์ที่ผ่านมารวมสัปดาห์นี้ด้วยนะคะเมื่อวานนี้เราก็เลยเลือกมาแต่วันนี้เจอผลกระทบของ MSCI ก็คิดว่าการพักตัวของเขาไปเนี่ยถ้าเขาไม่หลุดกรอบจุดปิดนะคะถ้าไม่หลุดกรอบมันมี2ระดับนะระดับแรกคือ130ระดับที่2คือ125ค่ะถ้าสมมุติว่าลงมาต่ำกว่า130จริงๆมันก็ไม่น่าสนใจนะถ้าเกิดว่ามันหลุดกรอบเนี้ยค่ะแต่ว่าเผอิญเลือกไปแล้วก็เลยต้องมาเล่าให้ฟังก่อนละกันนะคะก็กรอบแกว่งก็จะอยู่ประมาณสัก100กรอบแกว่งจะอยู่ประมาณสักจริงๆเรามองไว้ที่130 135บาทนะคะแล้วก็ถ้ายืน135ก็ไป136กับ137เพียงแต่ว่าถ้ามันปิดต่ำกว่า130บาทเนี่ยอันนี้สต็อปเก็งกำไรไปเลยนะคะก็จริงๆเขามี2ระดับคือ130กับ125เนี่ยแต่ถ้าหลุดกรอบ130จุดปิดอ่ะก็ยกเลิกไปละกันเพราะว่าแสดงว่าก็อาจจะไม่เป็นอย่างที่คาดการไว้นะคะก็เอาเป็นว่าอยู่ภายใต้กรอบเนี้ย130ถึง135สเต็ปที่1แล้วก็มีขยับ136กับ137เป็นสเต็ปที่2นะคะส่วนตัวที่2ที่เลือกวันนี้ก็จะสะท้อนมาจากเรื่องของตัวเลขการส่งออกบ้านเราที่เป็นบวกเป็นเดือนที่3นะคะก็เอาเป็นแค่ระยะสั้นนะสิ่งเหล่านี้ที่ recommend นะคะเป็นเกณฑ์กำไรระยะสั้นก็เป็น GFPT ซึ่งในการที่ตัวเลขส่งออกเราออกมาเป็นกรอบบวกเป็นเดือนที่3แม้ว่าจะต่ำกว่าที่ตลาดคาดการไว้แต่ว่าพอไปดิ้นดาวลงไปเนี่ยหุ้นในกลุ่มของพวกอาหารส่งออกพวกอาหารสัตว์นะคะแล้วก็พวกสินค้าเกษตรเนี่ยมันมีการฟื้นตัวแล้วก็ตัวที่เรา recommend วันนี้ก็จะเป็น GFPT อะค่ะโดยกรอบใหญ่ๆแล้วเนี่ยเขายังอยู่ในโซนที่มีแนวโน้มว่าจะรีบาวกลับภายใต้กรอบที่เป็นไซด์เวย์นะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อวานปิดตลาดที่ระดับประมาณสัก10บาท90วันนี้อาจจะเป็นการแกว่งตัวที่เรามองไว้ก็จะอยู่กรอบประมาณ 10.7 ถึงระดับประมาณ 11.5 นะคะก็แต่ถ้าปิดต่ำกว่า 10.5 ก็สต็อปเก็งกำไรไปก็เป็น2ตัวที่ได้คอมเมนต์มาเนี่ยค่ะแล้วก็ GFPT หุ้นตัว GFPT นี่บล็อกเกอร์ที่เข้ารายการ3แห่งท่านะที่ให้เหมือนกันเลยเอาวันนี้เหรอใช่ใช่เดี๋ยวเจี๊ยบพลักก็ให้ด้วยแต่ด้านเทคนิคใช่ไหมอ๋อเราก็แต่ที่ตันเทพจำนวนก็ให้เมื่อวานด้วยอ๋อเหรอคะตันเทพปัจจัยตรงกันล่าสุดพี่กอล์ฟมาล่าสุดพี่กอล์ฟแต่งั้นฟังพื้นฐานไว้หน่อยละกันนะคะคือหุ้นตัวเนี้ยที่เลือกมาเนี่ยเป็นเพราะว่า1ก็คือสะท้อนเกี่ยวกับเมื่อกี้ที่เรียกว่าเป็นเรื่องของการส่งออกนะคะทีนี้ในธีมของเกี่ยวกับเรื่องของการส่งออกเนี่ยเผอิญว่าหุ้นที่มันอ่อนแรงไปก่อนหน้านี้เมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีตลาดโดยภาพรวมเนี่ยมันมีแนวโน้มเป็นไปในเชิงของการรีบาวกลับอะค่ะภาพใหญ่ของ GFPT ยังไม่ได้เป็น up trend นะคะแต่เป็นแค่รีบาวภายใต้ที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นไซด์เวย์ออกไซด์เวย์ที่อ่อนแรงกว่าเซตที่ซ้ำแต่ว่ามันมีแนวโน้มว่าจะรีบาวอะค่ะก็เลยเลือกหุ้นตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็กรอบที่มันคาดว่าจะมีการรีบาวเนี่ยมันได้ปัจจัยเรื่องของส่งออกเข้ามาเอื้อมันก็เลยมีแกปอีกประมาณสักสมมติจากจุดปิด 10.9 เนี่ยมันมีแกปประมาณสัก60 50ถึง60ตังค์ค่ะก็เลยเลือกไอ้ตัวนี้มาภายใต้เมื่อวานที่ตลาดติดลบไปมากกว่า10จุดแล้วก็แทบจะไม่มีหุ้นอะไรที่เขาเรียกว่าดีกว่าตลาดมากนักอะค่ะก็เลยเลือกตัวนี้ขึ้นมานะคะค่ะก็ประมาณพื้นฐานส่วนข้อมูลคำถามนะคะพี่ก๊อฟในวันนี้มีคำถาม BLA ทำไมลงแรงจังครับ BLA ใช่ไหมคะเดี๋ยวดูแป๊บนึงหุ้นที่เกี่ยวข้องกับทางด้านของพวกประกันนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหุ้นที่เกี่ยวข้องกับประกันก็จะได้ประโยชน์ทางด้านบวกถ้าไอ้ตัวของส่วนต่างเขาเรียกอัตราผลตอบแทนพันธบัตรน่ะมันมีแนวโน้มไปทางด้านปรับขึ้นนะคะทีนี้ในระยะที่ผ่านมาเนี่ยไอ้ตัวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรโดยเฉพาะทางด้านสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยมันปรับตัวลดลงแล้วก็ตัวของบอนด์ยิวของไทยเองก็ปรับตัวลดลงด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าเทรนด์ของอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันเป็นเทรนด์ที่มีแนวโน้มว่าจะคงตัวของดอกเบี้ยทั้งภูมิภาคแล้วก็บ้านเราด้วยมันก็เลยทำให้ตัวเนี้ยตัวของ BLA เองก็เลยไปทางด้านอ่อนนะคะโดยรวมๆของ BLA เองเนี่ยหลังจากที่เขาปรับตัวขึ้นไปก่อนหน้านู้นเนี่ยไปทำไฮไว้ที่ประมาณสักใกล้ๆ30บาทแล้วก็พอหลุดกรอบที่ระดับประมาณ26บาทลงมาเนี่ยในเชิงของการเทรดดิ้งภายใต้ของการหลุดกรอบมันมี2ระดับนะคะหลุดกรอบแรกคือประมาณใกล้ๆ28หลุดกรอบที่2คือประมาณใกล้ๆ26อ่ะตรงนั้นน่ะต้องเป็นจุดสต็อปแล้วอะค่ะแต่ทีนี้พอมันไม่ได้สต็อปลงมานะคะมันก็
เขาเรียกว่าไหลลึกลงมาขนาดนี้แล้วก็เกิดการรีบาวระยะสั้นขึ้นไปแต่ว่าไม่ผ่านในกรอบประมาณสัก21ขึ้นไปนะคะดังนั้นกรอบแกว่งตอนนี้ของ DLA ก็จะเป็นทิศทางที่ยังคงมีแนวโน้มเป็นไปในลักษณะที่ต้องระมัดระวังว่ามันจะเปิดดาวไซด์ถ้าปิดต่ำกว่าระดับ19.30 บาทนะคะ 19 บาทตอนนี้นะพี่กอบตอนนี้อยู่19.90 19.9เอาเป็นว่าถ้ามันเป็นโลอ่ะคือโลในรอบนี้ก็อยู่ประมาณ 19.3 อย่าให้ปิดต่ำกว่าโลเดิมอะค่ะแต่ว่าเทรนด์ของตัวบอนด์ยิลด์อ่ะถ้าไปดูของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรของสหรัฐอเมริกานะคะคือพักตัวลงมาเดี๋ยวแป๊บนึงนะมันช้านิดนึงพอดีไปขี่เป็นไลน์มันไว้อยู่มันพักตัวลงมาจนกระทั่งมันมีแนวโน้มว่าจะมันยังไม่ปิดดาวไซด์ที่พักนะคะอาจจะมีอีกระดับนึงแต่ว่ามันน่าจะเริ่มชะลอการปรับตัวลดลงมาถ้าในกรอบของ10ปีของบอนด์ยิลด์อ่ะมันน่าจะเริ่มชะลอที่ระดับเข้าใกล้ 4% นะคะก็น่าจะเริ่มชะลอการพักละนะคะส่วนตัวของบอนด์ยิลด์ของไทยก็พักตัวลงมาเหมือนกันนะคะก็ตอนนี้ก็พักตัวลงมาก็เริ่มชะลอการพักอยู่ที่ระดับประมาณถ้าเป็น2ปีประมาณ2จุดเกือบ 2.5 นะคะถ้าเป็น10ปีก็มันหลุดกรอบแล้วแหละหลุดกรอบของภาพรายวันนะคะแต่เดี๋ยวภาพรายสัปดาห์ก็น่าจะเริ่มชะลอการอ่อนที่ระดับประมาณใกล้ๆ 2.9% นะคะมันคล้ายๆว่าตัวของดอกเบี้ยเมื่อวานเนี้ยเราคงตัวอยู่ที่ 2.5% ตรงนี้เขาก็พักตัวลงมาเริ่มเห็นแกปที่มันค่อนข้างจะมีส่วนต่างน้อยลงนะคะก็เอาเป็นว่าโดยรวมๆก็ถูกกดกระทบจากเรื่องของบอนด์ยิลด์แล้วก็ทำให้ตัวของระดับราคาหุ้นพักตัวลงไปแต่ว่าอย่าให้ปิดต่ำกว่าโลที่เขาวางไว้ที่ 19.9 แล้วกันในรอบที่ผ่านมาที่เขาเคยไปเทสอยู่นะคะก็ต้องดูเพราะว่าตอนนี้เองหุ้นประกันก็เนาะก็แปรกันหมดเลยนะพี่กอบนะก็สะท้อนอย่างเงี้ยคือหุ้นในตลาดเนี่ยคือวันเสาร์ที่เราจะเจอกันเนี่ยพี่กอบก็ต้องบอกตรงๆว่าที่เขายังหาหุ้นแข็งแกร่งกว่าเซ็ตยากมากเลยแต่บางครั้งตอนที่ตลาดหุ้นแย่ๆก็ดีกว่าตลาดหุ้นที่พุ่งๆนะแล้วแต่นักลงทุนคือตลาดหุ้นแย่ๆมันดีตรงที่ว่ามันทำให้เราเตรียมตัวเตรียมใจนะคะที่เราจะเจออะไรในปีหน้าแต่ว่าวันนี้เริ่มเห็นแสงเล็กๆแล้วเดี๋ยวเราจะไปพูดให้ฟังว่าแสงเล็กๆเนี่ยเจอกันวันเสาร์แล้วกันพูดไปหมดเดี๋ยวไม่มีคนติดตามนะพี่ก๊อฟก็มาสดๆนะเพราะว่ามีกระเพาะปลากับอะไรนะข้าวหมูแดงเลี้ยงนะฮะอ๋อยินดีค่ะมาพูดเถอะพี่ก๊อฟจะได้ใจคอจะได้แบบสดชื่นเจอกันในวันดีๆหน่อยนะพี่ก๊อฟนะได้เลยนะคะก็เอาเป็นว่าเราไปหาเขาเรียกว่าแสงสว่างเล็กๆหน่อยในช่วงของวันเสาร์นี้นะคะได้ค่ะโอเคสำหรับค่ะสำหรับค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวค่ะไม่เป็นไรนักวันจะว่าอะไรสำหรับนักทุนที่บอกว่าโอนเงินไปนี่เป็นสลิปโอนเงินส่งไปที่เดี๋ยวน้องๆจะขึ้น @bll นะเดี๋ยวน้องๆส่งสลิปโอนเงินเข้าไปแล้วก็หลายๆท่านเองที่โอนเงินเข้าไปแล้วนะฮะก็อย่าลืมทางทีมงานจะทักไปหาท่านนะเพื่อที่จะเชิญท่านเข้าไปใน Facebook ปิดนั่นเองนะฮะก็เป็นลักษณะปิดสำหรับท่านที่บริจาคตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปนะฮะเดี๋ยวทางทีมงานจะขึ้นให้นะก็ตอนนี้ยอดบริจาคได้ประมาณ1ล้าน1แสนกว่าบาทจากยอดจริงๆเราตั้งเป้ากัน2ล้าน4นะฮะสำหรับหาซื้อเครื่องมืออ่ะแต่ไม่เป็นไรนักทุนไทยมีเท่าไหร่ก็ช่วยกันนะฮะเท่าที่กำลังใจกำลังกายของแต่ละท่านนั่นเองนะฮะที่จะร่วมช่วยเหลือให้กับนักทุนได้ประมาณ 1,296,144 บาทนั่นเองนะสำหรับนักทุนที่เข้าร่วมกิจกรรมกันนะฮะโอเคก็ส่วนท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมกันแล้วนะคะอย่าลืมส่งสลิปโอนเงินบัญชีที่ท่านไปที่แอดไลน์นะ @bllmi นะฮะขึ้นไปที่หน้าจอแล้ว @bllmi เพื่อทางทีมงานจะได้รวบรวมเพราะว่าบัญชีกลางของโรงพยาบาลเองนะฮะก็มีผู้ใจบุญบริจาคทั่วทิพย์ทั่วไทยแต่ว่าบัญชีที่เราต้องการเพื่อเอาเงินตรงเนี้ยจำนวนเท่านี้ไปซื้อเครื่องมือกล้องสองทางเดินอาหารให้เด็กเนี้ยก็ต้องหายอดให้ได้2ล้าน4นั่นเองนะก็หวังว่านักทุนเองนะที่ส่งสลิปเข้ามา
แต่ว่าทุกท่านต้องบริจาคไปที่โรงพยาบาลเลยนะแล้วก็หลายท่านเองที่บริจาคเยอะท่านก็สามารถเอาไปลดหย่อนภาษีได้ส่วนหลายท่านเองก็บอกไม่จําเป็นพี่ม่อนนะก็ทําบุญกันมานะก็ฝากนักทุนกันไว้ในเรื่องราวของงานเริ่มต้นที่หัวใจครั้งที่11ส่งท้ายปีแล้วก็จะเข้าสู่ปีมังกรนะพี่ก๊อฟรู้ไหมฮะว่าปีนี้เขาไม่ให้เรียกมังกรทองปีหน้าฮะพี่ทเสำีไมยหคาะมาให้นะเขาบอกว่ามันเป็นปีมังกรเขียวพี่ก๊อฟต้องไปหาดูอะมังกรเขียวมันคืออะไรแปลกดีนะพี่มอะนก็เพิ่งเคยได้ยินแล้วคนที่ให้ข้อมูลเขาบอกว่าเป็นปีมังกรเขียวนี่ความหมายมันคืออะไรก็ไม่บอกหรอคะไม่รู้อันนี้เขาส่งมาต่อๆกันนะพี่มอนก็จะอ่านแต่ว่าเป็นสิ่งที่ดีอ่านให้นักทุนฟังดีกว่าอ๋อปีมังกรเขียวก็คนที่เกิดปีมังกรเขียวปี2567ไม่ใช่มังกรทองนะฮะปีมังกรทองต้องไปนู่นอีก20 ปีข้างหน้าพ.ศ. 2540นะ2500อ๋อเขาบอกผ่านไปแล้ว23 ปีใครที่เกิดปี2143นั้นปีมังกรทองใช่ปีใกล้ใกล้ลูกพี่เกิดโอ้ปีโอ้ได้ลูกปีมังกรนะฮะไม่ปพี่ีลูกโพชี่ไม่อยู่ปีมังกรลูกพี่ปีงูเลยแต่ปีมะเสงนี่แตส่วต่าอใกรล้ี่ใกล้อ่ะใกล้ใกล้กันค่ะก็บอกว่าปีชงก็คือหมาดินเนี่ยใครเป็นหมาดินนะฮะแต่ละพี่ม่อนเป็นหมาทองโอ้หมาทองปีชงจไหอมคนละปีกันเขาบอกไม่ชงนี่เขาบอกว่าปีทองก็คือคนเกิด2500ตายแล้วไม่อยากเปิดเผยอายุตัวเองนะฮะอ๋ออายุ50แล้วเขาบอกว่าปีหมาทองจะร่ำรวยมั่งคั่งรวยชนะทั่วฟ้าอืตายแล้มวก็ขอให้ปี67นี่ต้องจุนไทยรวยชนะทั่วฟ้าขอให้ทุกคนใครที่ดูรวยค่ะใครดูค่ะใครที่ดูรายการพี่ม่อนขอให้รวยก็แล้วกันนี่คิดถึงนังดุนก่อนเลยนังดุนอ่ะก็อย่าลืมนะฮะมังกรหน้าเขียวป่าพี่ม่อนกากเลือดหน้าเขียวนังดุนบอกอ่ะก็ฝากกันไว้นะคะท่านที่โอนเงินไปแล้วนะรบกวนนิดหนึ่งนะคะขอให้ช่วยส่งสลิปการโอนเงินการบริจาคโรงพยาบาลเด็กในครั้งนี้นะฮะไปที่ @blmi นะไปที่ @blmi นะคะนังดุนเพื่อที่เราพยายามหาเงินรวบรวมเท่าที่เรากำลังเราจะทำได้ไม่ว่ากันนะทุนเท่าไหร่ก็เท่ากันนะแต่มีแต่ด้วยนะพี่บอลคือถ้าท่านบริจาคตั้งแต่ 1,000 บาทนะท่านเข้าร่วมกิจกรรมกันได้เลยซึ่งในวันงานเราก็จะสนุกสนานกันมากมายกันเกิดขึ้นนั่นเองซึ่งตอนนี้เองน้องๆก็ทีมงานทักไปแล้วนะฮะท่านที่มีสลิปโอนเงินมาแล้วก็จะได้พูดคุยกันนั่นเองนะตอนนี้เราเป็นเพื่อนกันพูดคุยกันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะเพราะว่าโลกใบนี้ก็เป็นโลกที่เป็นเขาเรียกอะไรมัตเวิร์ดกันนะฮะมีนักถืออีกพี่ก็พี่มรงงูใหญ่พญานคราชพี่ก็ไม่รู้อันนี้นี่ทีมงานเขาเอามาเมาส์กันนะก็เลยเอามาฝากนะลงทุนไปด้วยกันนะฮะขอบคุณนะฮะพี่ก๊อฟเจอกันวันเสาร์นะคะพี่ก๊อฟค่ะค่ะก็ขอทุกท่านโชคดีนะคะขอขอบคุณแล้วก็ขออนุโมทนาเกี่ยวกับเรื่องของการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำบุญครั้งนี้ด้วยนะคะทุกคนโชคดีนะคะค่ะด้วยหัวใจที่ดีรับคำที่ดีจากพี่ก๊อฟนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก็ขอให้นักทุนเองนะที่ได้ยินได้ฟังก็มีความสุขกันแล้วเราก็ปี2567ชัดเจนแน่นอนคือหนึ่งเราจะต้องมีความรู้ช่วยตัวเองกันได้มากสุดซึ่งทางรายการที่เสด็จไลฟ์เองนะเราก็ตั้งใจในการที่จะหาข้อมูลความรู้แล้วเราก็ศึกษาความรู้ไปกับนักทุนด้วยนะ